สวัสดีค่ะ Hey guys welcome to Thai by Shom นะคะวันนี้ครูชมมีแขกพิเศษอีกแล้วนะคะ please welcome คุณแพทตี้ Hi everyone สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ตามที่ครูชมบอกไปนะคะใน EP 1เราได้นักเรียนแล้วก็เป็นนักเรียนของครูชมนะคะจากประเทศอเมริกามาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาพูดภาษาไทยยังไงวันนี้ครูชมได้เชิญคุณแพตตี้นะคะดังมากๆเลยด้วยถ้าเราติดตามถ้าหลายคนไม่ดังเท่าไหร่ถ้าดูใน YouTube ก็จะเห็นฝรั่งคนนี้ไปสัมภาษณ์คนไทยเป็นภาษาไทยได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณแพตตี้ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะโอเคผมชื่อแพดดี้นะครับผมเป็นคนออสเตรเลียนะครับอยู่ที่ซิดนีย์เมืองซิดนีย์แล้วก็อายุ25ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ชื่อ Thai Talk with Paddy นะครับก็ทำช่อง YouTube แล้วก็ทำงานแบบธรรมดาในเวลาเดียวกันนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเขาคุณแพดดี้จะไม่บอกว่าออสเตรเลียคุณแพดดี้บอกว่าออสเตรเลียโอ้ออสเตรเลียใช่แล้วออสเตรเลียผู้ชมรู้จักคุณแพดดี้จากการที่ใน YouTube เนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยฝรั่งคนนี้พูดไทยได้แล้วก็ยังไปสัมภาษณ์คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียด้วยก็เลยชวนมาคุยนะคะคุณแพดดี้พูดภาษาไทยเก่งมากๆเลยคุณแพดดี้เรียนภาษาไทยมานานเท่าไหร่แล้วคะอ๋อก็เริ่มเรียนตอนปี2558นะครับก็7ปีที่แล้วครับเวลาที่อยู่ที่ไทยครับก็ไม่ค่อยเรียนแบบจริงจังในห้องไม่เคยเรียนแบบนั้นก็แค่มีประสบการณ์ที่ได้อยู่ที่ไทยแล้วก็เรียนแบบบทสนทนาแต่ว่ากลับมาที่ออสเตรเลียไม่ค่อยมีโอกาสที่ได้ใช้ภาษาไทยก็เลยเวลาที่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่แต่ว่าก็เวลาที่อยู่ที่ไทยก็ฝึกทุกวันเลยก็ขยันนะตอนปี2558ขนาดปียังบอกเป็นปีไทยเลยนี่คิดว่าใช่เป็นไทยปีพ.ศ.อะไร2014ตอนนั้น2014มาเที่ยวหรอคะมาเที่ยวที่ไทยหรือว่ามาเรียนไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็มีโอกาสที่ได้ไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนรัฐบาลนะครับก็เลยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆที่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เลยก็เลยต้องฝึกภาษาไทยจะได้คุยกับคนนั้นใช่ไปที่จังหวัดเล็กๆเชียงใหม่แต่ผมอยู่ที่ปอนโดยครับปอนโดยหมู่บ้านเล็กๆประมาณ500คนประมาณนั้นอากาศดีที่เชียงใหม่โอ้สดชื่นมากกรุงเทพไม่ไหวเลยร้อนมากไม่ไหวอบอ้าววุ่นวายไม่ไหวเลยขนาดคำว่าโอ๊ยอ้าวยังเป็นคนไทยเลยไม่ใช่คนไทยเลยแล้วมาอยู่ไทยตอนปี2014นานเท่าไหร่9เดือนครับ9เดือนแล้วก็กลับมาที่แล้วก็กลับมาใช่หลังจากนั้นได้กลับมาไทยอีกไหมคะก็ไปแต่แค่แบบ2อาทิตย์อาทิตย์เดียวอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยไปแบบนานใช่แล้วก็ไปกลับไปหาเพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนที่ไทยที่เชียงใหม่ค่ะแล้วสิ่งที่คุณแพดดี้คิดว่ายากที่สุดในการเรียนภาษาไทยคืออะไรคะสำหรับผมนะภาษาไทยก็มีเสียงโทนก็ยังยากอยู่นะแล้วก็ตอนแรกที่เรียนภาษาไทยก็ความมั่นใจสำหรับผมพูดออกมาบางครั้งก็อายนิดหน่อยแล้วก็กลัวผิดแต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้ว ไปสัมภาษณ์คนไทยในซิดนีย์ก็ได้ ก็จะเหมือนกับหลายๆคนที่เรียนภาษาต่างประเทศนะคะหรือภาษาที่2ภาษาที่3เหมือนครูชมตอนครูชมเรียนภาษาอังกฤษก็จะมีความไม่มั่นใจกลัวพูดผิดกลัว native speaker หัวเราะถ้าเราเรียนภาษาแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่มี native speaker เขาคิดแบบเรากับเราแบบนั้น
คะเขาก็ถูกต้องเขาพร้อมที่จะช่วยเราอยู่แล้วถ้าเราพูดผิดหรือออกเสียงผิดใช่ไหมแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะคิดว่าไวยากรณ์ของภาษาไทยไม่ค่อยยากเหมือนภาษาอังกฤษมันไม่มี tense เหมือนภาษาอังกฤษไหมก็ถ้าเมื่อวันไปก็บอกว่าไปเมื่อวันไปวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ก็ไปแต่ว่าคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่านี่เรียนภาษาอื่นด้วยไหมคะตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็เรียนภาษาจีนแค่สองเทอมเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นพยายามเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยก็เลยก็ซื้อสั้นนิดหน่อยก็ได้แล้วยากไหมคะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแค่เทียบคิดไปยากกว่าครับคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยากที่สุดสำหรับผมภาษาจีนกับภาษาไทยมันคล้ายๆกันเวลาที่พูดเพราะว่าทั้งคู่มีเสียงโทนใช่ไหมค่ะแล้วก็ไวยากรณ์ไม่ค่อยยากเหมือนภาษาญี่ปุ่นนะผู้ชมก็ไม่เคยเรียนภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าแค่เห็นตัวอักษรนะก็แอดซูมคิดเองจีนน่าจะยากถ้าเขียนกับอ่านก็จีนกับญี่ปุ่นก็ยากมากที่สุดแน่นอนแต่ว่าแค่พูดอย่างเดียวก็คิดว่าจีนก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเท่าไหร่คำถามต่อมานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะมีเทคนิคหรือวิธีเทคนิคส่วนตัวยังไงที่ทำให้พูดเก่งอ่านเก่งหรือเขียนเก่งค่ะก็เคยทำวิดีโอชื่อว่า5 tips to learning Thai in 6 months แล้วก็เสิร์ชให้อินเสิร์ชใช่ใช่แล้วก็ทิปแรกนะครับก็คือต้องเรียนคำศัพท์ในประโยคไม่ต้องเรียนคำเดียวแต่เรียนประโยคดีกว่าเช่นพรุ่งนี้ผมจะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนไม่ต้องเรียนแบบผมคำเดียวแล้วก็กินคำเดียวแล้วก็หมูกระทะเพราะว่าถ้าอยากสลับไปสลับมาก็ใช้แบบเมื่อวานไปทำงานกับครอบครัว อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ในฐานะครูภาษาไทยเห็นด้วยมากๆนะคะจะบอกนักเรียนเสมอว่าอย่าจำเป็นคำเพราะเวลาเราไปพูดกับคนไทยคุณจะไม่ได้พูดแค่หมูกระทะลอยๆขึ้นมา one word in the air ไม่ได้นะคะจำเป็นแพทเทิร์นไปอย่างที่คุณแพทตี้บอกวันนี้ไปกินหมูกระทะพรุ่งนี้ไปทำงานเมื่อวานไปหาพ่อแม่เห็นไหมคะเราก็จะสามารถ adjust หรือว่า adapt ประโยคอื่นๆคำศัพท์อื่นๆมาแทนที่ได้ดีมากๆถ้ารู้จัก800หรือว่า900คำก็จะเป็นประมาณ80หรือ90ของเวลาที่ใช้ภาษาไทยแยกบทสนทนาใช่ไหมรู้จักแล้วก็เรียนคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันในสถานการณ์จริงคนไทยจะพูดไม่กี่คำหรอกค่ะซ้ำๆเช่นวันนี้ทำอะไรเหนื่อยไหมไปไหนไปไหนสวยมากอยากกินหมูกระทะคำศัพท์ก็จะอยู่ในสโคปแค่ประมาณ800ถึง900คำสิ่งที่สำคัญคือใช้คำเป็นไม่ใช่รู้คำเยอะบางคนรู้เยอะมากโหซินโนนิมเยอะใช่แต่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยใช้ผิดด้วยใช่ใช่ใช่ทิปสุดท้ายก็คือว่าพูดออกมาดีกว่าที่จะไม่พูดต้องมีความมั่นใจก็เป็น3ทิปนะคะแต่ถ้าอยากรู้5ทิปนี่นะคะไปดูเลยขอบคุณที่โฆษณาให้นะยินดีค่ะยินดีคุณแพดดี้เนี่ยเป็นเจ้าของช่องซึ่งตอนนี้ถึง 100,000 subscriber แล้วโอ้จริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆใจด้วยดีใจด้วยโอเคเรามาพูดถึง channel ของคุณแพดดี้นะคะผู้ชมอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณแพดดี้อยากทำช่องนี้ขึ้นมาเริ่มทำชานูขึ้นมาเพราะว่าอยากสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมและสนใจเรื่องคนไทยกับชาวต่างชาตินะครับก็อยากให้คนไทยที่อาศัยมาอยู่ที่ออสกล้าแสดงออกมากกว่าแล้วก็อยากให้คนออสเตรเลียและก็คนต่างชาติอื่นๆรู้มากกว่าเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็แฮดพอนที่2ก็คือผมชอบ creativity ชอบภาษาแล้วก็อยากมีวิธีที่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันด้วยเพราะว่าใช่ๆๆเพราะว่าที่ผมทำ
ผมทำงานด้านไอทีก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสที่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันก็เลยทำ YouTube ออกมาเข้าใจค่ะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะสำหรับผู้เรียนภาษาไทยที่แบบพอกลับไปประเทศตัวเองแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยไม่มีโอกาสได้ใช้มันจะค่อยๆลืมแต่ว่าคุณแคทตี้ก็เลือกที่จะทำเป็น YouTube ออกมาแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปคุยกับคนไทยเลยนะคะกับคุณแคทตี้เริ่มทำตั้งแต่ปีไหนคะเกือบ2ปีที่แล้วเริ่มเนี่ยโตเร็วมากก็นี่แย่เร็วนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องทำตัวต้องทำโบเร็วมากจริงๆเร็วมากวัฒนธรรมระหว่างคนออสเตรเลียกับคนไทยมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆไหมคะเยอะจังเลยคิดว่าเยอะจังเลยคิดว่ามีเยอะไหมผู้ชมก็คือไปตอนอายุ18 19ประมาณนั้นนะคะไปที่เมืองบริสเบนชอบมากนะคะก็ได้เพื่อนต่างชาติเยอะนะคะในความรู้สึกครูชมก็คือคนออสเตรเลียน่ารักเฟรนลี่มากเหมือนคนไทยก็เลยเป็นประเทศที่คิดว่าอยู่ง่ายเรียก็จะแบบสบายๆซึ่งครูชมว่าสิ่งวัฒนธรรมที่คล้ายกันคือน่าจะเป็นความเฟรนลี่ความเป็นมิตรของชาวต่างชาติจริงๆผมจะพูดถึงนั้นจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ใครๆกับคนไทยกับคนออสเตรเลียแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างก็น่าจะคนออสเตรเลียก็เป็นคนเสียงดังเนาะแบบ พูดเยอะแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าคนไทยก็คนส่วนใหญ่จะกี้อายนิดหน่อยแล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้แบบใช่ไหมพูดหรือว่าพูดอ้อมไม่พูดตรงๆนี่จะเป็นที่รู้กันว่าคนเอเชียจะไม่พูดความรู้สึกตรงๆก็เลยค่อนข้างเขาเรียกว่าเวลามาเจอกันจะมีความไม่เข้าใจกันทำไมไม่ชอบก็บอกไม่ชอบสิทำไมจะต้องอะไรอย่างนี้นะคะมีหลายส่วนที่คล้ายกันแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันนะคะใช่ใช่ใช่เลยก่อนที่เราจะจบเป็นคำถามที่ครูชมจะถามครูที่มาสัมภาษณ์ทุกคนนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับผู้เรียนภาษาไทยจากหลายๆประเทศที่เขาอยากเก่งภาษาไทยแต่เขารู้สึกว่าฉันไม่เก่งสักทีฉันพูดไม่ได้สักทีมีอะไรอยากจะบอกไหมคะเชื่อในตัวคุณเองก็สิ่งแรกนะเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนก็ทำได้สามารถทำได้จริงๆนะเพราะว่าก่อนไปที่ประเทศไทยสำหรับผมนะผมไม่รู้จักสักอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยพูดได้แค่คำสวัสดีก็เลยถ้าผมทำได้ก็ทุกคนทำได้แน่นอนสิ่งที่สองนะครับก็คือไม่ต้องกลัวคนอื่นจะล้อไม่ต้องกลัวพิษต้องมั่นใจที่จะพูดออกมาดีกว่าที่จะไม่พูดนะครับIf you follow that, I think you can be definitely successful. Oh, เหนื่อยพูดภาษาไทยก็เกือบ40นาทีแล้วก็เหนื่อยมากเลยคุณจอม We have been fun. It's been so fun, so fun, so fun, so so fun. แต่ว่าจริงๆความมั่นใจเป็นกุญแจสำคัญใช่เลยถ้าอยากจะติดตามคุณแพดดี้เราไปติดตามได้ที่ไหนบ้างคะช่อง YouTube ชื่อ Thai Talk with Paddy นะครับแล้วก็มีInstagram Facebook ด้วยก็ฝากไปติดตาม Thai Talk with Paddy ที่นู่นด้วยนะครับ and then Chom's putting the links below as well so thank you Crew Chom and thank you for having me สนุกมากขอบคุณมากๆค่ะ so today we have lots of fun exchanging the information about Thailand Australia and so on นะคะ I hope this video help many of you guys who are learning Thai right nowครูชมหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้ทุกคนตั้งใจเรียนภาษาไทยแล้วก็พูดได้พูดเก่งเหมือนคุณแพดดี้นะคะโอเคจริงๆ ผมต้องฝึกอีกแน่นอนแล้วก็ฝึกกันไปค่ะจะได้เก่งนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับบทสัมภาษณ์จากคุณแพดดี้นะคะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกในอนาคตนะคะโอเคค่ะแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ